นอกนี่เข้าบุกเข้ามาในป่าจ้ะบุกเข้ามาในป่านี่จ้ะนี่ต้นบักอันมาใหม่ฝรั่งป่ามันเริ่มเป็นดอกเลยพี่น้องจ้ะเห็นบ่ต้นบะเฮอเบลเลอร์เลยพี่น้องนี่จ้ะนี่เสียดายแห้งมันแก่หมดละนี่อันนี้ป่านี่ค่ะทุกคนที่รอยที่เราตัดใบน้านี่เห็นไหมขึ้นมาอีกแล้วนะนี่จ้ะทุกคนขาไปถ้าใครอยากจะได้นะเอาไปปลูกแต่ว่าเขาเวลาถ้าเขาปลูกเนี่ยเขาต้องรอประมาณ3ปีในดอกอวบยอดอวบๆนะสวัสดีจ้าพี่น้องตอนรับวิสาพี่น้องจ้าวันนี้จะมาทำไมจะมาดูThis way ค่ะอยู่ค่ะพานางงามนะคะมาทะเลนะคะมาหาหน่อไม้ฝรั่งพี่น้องอันนี้ก็คือทะเลพี่น้องทะเลประเทศไหนบ่บอกเด้ออยู่ในยุโรปนี่แหละเราจะมาดูหน่อไม้ฝรั่งกันว่าจะมีหรือเปล่านางงามพี่น้องนี่เข้าบุกเข้ามาในป่าจ้ะบุกเข้ามาในป่านี่จ้ะนี่ต้นแบบอันหน่อไม้ฝรั่งป่ามันเริ่มเป็นดอกเลยพี่น้องจ้ะเห็นบ่ต้นเบอร์เฮอร์เบอร์เลอร์เลยพี่น้องนี่จ้ะเสียดายแห้งมันแก่หมดละนี่นี่ป่านี่จ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันทั้งหนึ่งด้วยหมองหนึ่งมันสิมีหลายบ่นำมาเก็บอีกที่หนึ่งนะนะงามวันนี้จะพานางงามมาเก็บหน่อไม้ฝรั่งป่ามันไม่มีมันบ่มีไปเดี๋ยวสิพาไปดูทางนู้นไป let's go มันทูแก่แล้วมันแก่มากๆแล้วมีบักหอยน้ำเด็ดบักหอยหวานนี่ใครอยากกินบักหอยนี่พี่น้องบักหอยถาดเห็นป่ะไปเราไปกันเถอะ let's go มันไม่มีแล้วมันแก่หมดแล้วไปตามนางงามไปพานางงามเข้าป่าเข้าดอยปีหน้านะครับปีหน้าเจอกันนะครับวันนี้อากาศดี20องศาน้องจะดูสิว่าเราจะได้หน่อไม้ฝรั่งหรือเปล่าโคนไปนางงามไปหาหน่อไม้ฝรั่งสิมันอยู่ตรงไหนหัวยองมันล่ะงามค่ะนางงามค่ะไปตัดไปค่ะอยู่ค่ะเราจะเบิ่งไปจ้ะทะเลสวยๆเหงือกใหญ่ๆมาแล้วค่ะมาแล้วนี่ก็คือหน่อไม้ฝรั่งจ้ะทุกคนค่ะนี่ไงเทงเลยค่ะอยู่ค่ะน้องเอ้าตัดลึกๆดิบๆเลยค่ะตัดดิบๆเลยพี่น้องที่เรามาเก็บคราวที่แล้วมันออกมาอีกนะเนี่ยเอาอีกอันหนึ่งค่ะ this one big one เลยเนี่ยพี่น้องจ้านี่จ้ะนี่ big one เลยเนี่ย this เอาเทคเลยเทคอันนั้นก็ได้ตัดเลยจ้ะไอ้นั่นงามก็ตัดเลยสูงสิกินได้สูงอันนี้อันหนึ่งนี่ this one this another one ตัดเลยค่ะนี่พี่น้องจ้าไปเดินดูกันต่อนะทุกคนนะพี่น้องจ้าพอแล้วอีนับแล้วพอแล้วอันนั้นมันกินไม่ได้หรอกมั้งมันอ่อนมากเลยนะทุกคนไปโอ้ไปมันอยู่ไปมันมีอีกหน่อยจ้ะไปนี่ค่ะทุกคนที่รอยที่เราตัดไปนะนี่เห็นไหมขึ้นมาอีกแล้วนะนี่จ้ะตัดขาทุกคนขาไปมีอีกไหมส่องดูดูดีๆแมนบอไม่แมนใช่ไหมไม่แมนจ้ะนี่จ้ะพี่น้องหลายเลยหนึ่งยอดเห็นปะ1ยอด2ยอด3ยอดตัดเลยค่ะนี่เบลอเลยทุกคนดูสิ this one there no in your hand จ้ะดิบๆเลยนะคะตัดลึกๆเลยนะคะอยู่ค่ะนี่เลยสดอุ้ยดีสวย this one also นี่2คันนางงามค่ะนี่โอ้ยลมก็แห้งไปน้องจ๋านะสองกอนะคะคุณขานี่ this one หนอกำลังงามๆเลยนี่เห็นบ่นี่ป้าก็ขึ้นมาหลายเห็นจะตัดให้จะขึ้นมาหลายไหมนี่ another one here ค่ะ yes เนี่ยแมนบ่นี่ yes there อันนั้นแหละ that one
แม่นบ่โอ้มันหัวหักหัวหอยหมดละพี่น้องนี่ห้อยที่เฮาตัดไปเด้อพี่น้องมันก็ยังเหลืออยู่เอานางงามถือสิโฮสิอยู่ขาโฮโฮ please โฮ please โฮนี่เด้อพี่น้องค่อยพานางงามมาตัดนะคะอยู่ท่ามกลางลุกซิเนี่ยอันนี้ก็คือแอสปาจัสก็คือหน่อไม้ฝรั่งค่ะมีอีกไหมมันเป็นพี่น้องมันเป็นหน่วยเหรอเด้พอเดี๋ยวนั้นมันเด็ดแล้วอันนี้มันเป็นหน่วยเหรอพี่น้องแล้วมันแดงๆนะใครอยากจะได้นะเอาไปปลูกแต่ว่าเขาเวลาถ้าเขาปลูกเนี่ยเขาต้องรอประมาณ3ปีในดอกอวบยอดอวบๆเนาะบิ๊กวันเลยเนาะวิมเนาะเนี่ยพี่น้องมันอวบพุทธเกเตอร์ค่ะพวกแคนซีนะคะอันละพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นกับมือแรงกับสิพาดนางงามเห็ดกินเด้อว่ามันสิแสบมันบ่แสบคราวนี้จะไม่ให้นางงามอันยังก็คราวนี้จะไม่ให้นางงามปอกนะบอกว่าฉันจะเอาไปปอกอีกจะบอกไม่ต้องปอกแล้วนะคะเพราะว่าคุณเอาไปปอกมันหมดแล้วนะไปปอกจนมันจ่อยหมดนะเอาล่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปทำอะไรให้นางงามกินดีวันนี้ผัดใส่กุ้งเหมือนเดิมเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเว็บจับจุ๊บๆกดไลค์กดติดตามก่อนไปสวัสดีครับบ๊ายบายของแท้หากินได้จากธรรมชาติอันนี้เม็ดมันเริ่มจะแดงแล้วตัวพี่น้องเห็นป่ะจ้ะนะไปแล้วจ้ะจับจับจุ๊บๆจุ๊บๆพี่น้องก็ไม่พออันนี้มันก็กินได้อยู่ได้เนาะเห็นป่ะกินได้อยู่นะเนี่ยยอดมันกินได้อยู่นะไม่สวยเลยเนี่ยว่ามันแก่แล้วล่ะนะทุกคนนะแก่แล้วยังแก่เลยเนาะกินได้อยู่น้อยจะบาบอนี่มาเอาละพ่อละเอาสำนันก่อนมีทั้งหน่อไม้เขียวหน่อไม้อะไรทุกคนหน่อไม้ฝรั่งจ้ะบรรยากาศติดทะเลเลยเห็นไหมมันขึ้นเองตามธรรมชาติต้นไปแบบนี้เด้อไปแล้วจ้ะพี่น้องโอเคนางงามใส่ถุงไปถุงหน่อยน่ารักไป let's go เลยครับไปวอกเลยค่ะอยู่ค่ะนางงามกลับบ้านแล้วนะครับร่มกับแห้งพี่น้องไปกลับบ้านเก็บหน่อไม้แล้วก็กลับบ้านทะเลสวยป่ะ